ีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะครับเป็นภาพที่รองนายกรัฐมนตรีกิตติรัตน์ นรนองนั้นได้สวมกอดกับบรรดาผู้บริหารของบริษัทแอปิโก้แล้วก็ผู้บริหารของบริษัทอื่นๆที่เป็นสัญชาติญี่ปุ่นแสดงถึงความรู้สึกข้างในที่ออกมาว่าได้พยายามที่จะต่อสู้กับน้ำได้พยายามที่จะต่อสู้กับน้ำที่มาจากทางด้านรจนะที่กำลังโอบกอดกันอยู่สวมกอดอยู่ตรงนี้แสดงความรู้สึกกันนี้ครับก็คือผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยทั้งหมดนั้นได้พยายามต่อสู้กับน้ำมาถึง72ชั่วโมงคือย้อนกลับไปใน3วันที่ผ่านมาและเป็นความพยายามอย่างเต็มที่เราทีก็คาดการณ์กันแล้วนะครับว่าคืนที่ผ่านมานั้นน่าจะรอดไปได้แต่แล้ว4 นาฬิกาเช้าวันนี้ที่น้ำได้ตลบหลังจากทางทิศใต้